สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูคำศัพท์กันต่อนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับ Bébé découvre ก็คือว่าเหมือนว่าเราให้หนังสือให้เด็กทารกดูนะครับเป็นการเรียนรู้เห็นภาพแล้วก็จำคำศัพท์ด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นคำแรกกันนะครับคำนี้ว่า La ferme La ferme c'est ça veut dire quoiLa ferme, c'est là où il y a des animaux, vaches, bétail, donc chèvres ou moutons ou poules. Merci. ก็คือเป็นฟาร์มนะครับที่เลี้ยงสัตว์นะครับมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีคำว่าอะไรบ้างเริ่มต้นคำแรกนะครับ Le canard, le canton. อันแรกนะครับก็คือ le canton.ลองออกเสียงสิครับ Le caneton Le caneton แปลว่าอะไรครับลูกเป็ดค่ะลูกเป็ดนะครับเป็ดค่ะช่างเสียตัวที่สองนะครับ Le veau Le veau เอ้ยออกเสียงทีนึงนะครับ Le veau Le veauเดอะวัวก็คือแปลว่าลูกวัวนะครับซาเซียงเบบี้ซาเบบี้เบบี้แปลว่าลูกวัวนะครับถ้าตัวใหญ่ก็คือเรียกวาชนะครับอุปกรณ์ที่มีในฟาร์มคำนี้นะครับ les outils ลองเสียงสิครับพี่ลีลองเสียงสิครับยากมากเลยอ่ะยากใช่ไหมตัวนี้มีตัว o u ลองเสียงสินะครับ les outils นะครับแปลว่าเครื่องมือนะครับคำต่อไปนะครับ les chaussures แปลว่ารองเท้านะครับออกเสียงทีนึงนะครับ les chaussures ครับเก่งมากนะครับคำต่อไปนะครับไข่ไก่ les œufs อีกทีนึงนะครับ les œufs ก็คือไข่ไก่นะครับ est-ce que on dit la même chose les œufs pour de poulet et canard alors oui oui ça peut être les œufs de poule de canard de n'importe quel volatile เรียกเหมือนกันนะครับไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับคำต่อไปนะครับ Le coq นะครับแปลว่าไก่ตัวผู้นะครับหรือว่าแม่ไก่นะครับต่อไปนะครับ Le lapin แปลว่ากระต่ายนะครับ Le lapin นะครับแปลว่ากระต่ายต่อไปนะครับLe cochon แปลว่าหมูหันออกเสียงอีกทีนึงนะครับ Le cochon แปลว่าหมูนะครับต่อไปนะครับ Le pain คล้ายๆกับลาแปงนะครับแต่ว่าเป็นLe pain แปลว่าขนมปังจริงๆภาษาไทยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับแปงปังต่อไปนะครับอีกคำนึงนะครับอ่านว่า Le pain อีกทีนะครับ Le pain Le pain ไม่ใช่คำต่อไปนะครับคำนี้นะครับนมนะครับเลนะครับแล้วก็ต่อไป La brouette แปลว่ารถเข็นนะครับออกเสียงอีกทีนะครับ La brouette นะครับรถแท็กเตอร์นะครับภาษาไทยเรียกว่าแท็กเตอร์นะครับแต่ออกเสียงแบบฝรั่งเศสว่าLe tracteur นะครับ
ต่อไปนะครับม้าภาษาฝรั่งเศสออกเสียงว่า le cheval le cheval ออกเสียงอีกทีนึงนะครับ le cheval le cheval ไม่มีตัวเออนะครับในออกเสียงใหม่อีกทีนะครับเอาที่ถูกต้อง le cheval le chevalแล้วก็คำนี้นะครับตัวลานะครับลานออกเสียงว่าลานลานลานก็คือลานะครับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้ง le miel le miel le miel แปลว่าน้ำผึ้งออกเสียงทีนึงนะครับ le miel 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 แล้วก็คำต่อไปนะครับผลไม้les fruits les fruits les fruits ไม่ต้องอ่านออกเสียง s นะครับ les fruits ต่อไปนะครับสับในฟาร์มตัวต่อไปนะครับ l'arrosoir l'arrosoir มีตัว r เยอะนะครับออกเสียงตัว r อย่าลืมตัว r ลงคอด้วยนะครับออกเสียงทีนึงนะครับ l'arrosoir แปลว่าฝักบัวรดน้ำต้นไม้นะครับคำศัพท์คำต่อไปนะครับแมวเหมียว le chat le chat ง่ายๆนะครับแมวเหมียวอ่านว่าออกเสียงว่า le chat le chat นะครับต่อไปนะครับ le chevreau le chevreauça c'est le petit oui le grand on dit comment la chèvre la chèvre แปลว่าแพะนะครับอันนี้อ่านออกเสียงว่า chevreau chevreau นะครับต่อไปนะครับ le poney le poney le poney 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 le poney แปลว่าอะไรครับ c'est quoi le poneyLe poney c'est un cheval. C'est comme un cheval mais plus petit. C'est cheval mais plus petit. ก็คือม้าแคระนะครับ Cheval est petit. ต่อไปนะครับ La pelle.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  อีกทีนึงนะครับ La pelle. La pelleก็คือพั่วต่อไปนะครับถางนะครับถางออกดอกเสียงว่า le seau le seau แปลว่าถางนะครับออกเสียงทีสิครับ le seau แล้วก็คำต่อไปนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเสกัวซะเป็นหมานะครับตัวหมาออกเสียงว่าเลเชียงนะครับเลเชียงเลเชียงแล้วก็ต่อไปนะครับแกะ le mouton le mouton คุณแม่ออกเสียงทีครับ le mouton le mouton นะครับแกะเมื่อกี้เป็นว่าแพะนะครับ le mouton แปลว่าแกะนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับการออกเสียงคำศัพท์ของตัวฟาร์มนะครับก็ลองออกเสียงซ้ำๆดูนะครับลองเปิดดูแล้วก็ให้ค่อยออกเสียงให้มันถูกต้องจำรูปให้ได้จำคำศัพท์ให้ได้ฝึกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ได้เองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ